สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับจักรกลสงครามมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าไอยานพาหนะชนิดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยานพาหนะชนิดโปรดของผมเลยนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับอากาศยานที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นและถูกใช้นะครับในหลากหลายวัตถุประสงค์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมการสังเกตการหรือแม้กระทั่งการทหารนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงประวัติศาสตร์ของมันกันนะครับว่ามันเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นเมื่อไหร่และการพัฒนาการใช้งานต่างๆของมันเนี่ยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่านะครับผมกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์อากาศยานอเนกประสงค์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับคงจะคิดว่าอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถูกประดิษฐ์คิดค้นและถูกใช้ครั้งแรกในช่วงของสงครามเวียดนามถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าการใช้งานเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกสร้างและถูกผลิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับทุกคนแต่ถึงจะถูกสร้างและคิดค้นออกมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นช่วงทดลองการใช้งานของมันเฉยๆนะครับว่าเวิร์กไหมซึ่งเรามาทำความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์กันแบบสั้นๆกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับมันคืออากาศยานที่เป็นโรเตอร์คราฟหรือว่าภาษาไทยเนี่ยมันเรียกว่าอากาศยานปีกหมุนซึ่งปีกของมันเนี่ยนะครับจะมีองศาหน้าตัดที่เฉียงลงซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแอร์ฟอยล์นะครับผมอธิบายกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับไอ้หน้าตัดนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนใบพัดพัดลมเนี่ยแหละครับที่จะสร้างแรงขับดันอากาศลงข้างล่างและทำให้ตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลอยและทำให้มันค้างอยู่กลางอากาศได้นั่นเองนะครับหลักการแบบเรียบง่ายของมันก็มีเท่านี้แหละครับผมมันผลักลมเพื่อให้ตัวเองลอยขึ้นซึ่งคอนเซปต์ของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนอะไรมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเครื่องบินฟิกซ์วิงหรือว่าเครื่องบินปีกตรึงนะครับผมซึ่งในยุคสงครามโลกเนี่ยนะครับอากาศยานทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเครื่องบินหมดเลยถูกไหมเครื่องบินมันก็มีข้อดีของมันแหละแต่ข้อเสียหลักๆอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันว่าการนำเครื่องขึ้นนำเครื่องลงเนี่ยนะครับมันต้องใช้พื้นที่หรือรันเวย์ในการปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับจึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อที่จะมาตอบวัตถุประสงค์ตรงนี้แหละครับอากาศยานที่สามารถนำเครื่องขึ้นนำเครื่องลงจากพื้นที่ที่จำกัดได้ไอเดียของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปี1800กว่าๆเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเลยนะครับรูปร่างของไอเดียเฮลิคอปเตอร์ยุคนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นผ้าใบที่มีโครงเป็นไม้นะครับแต่ก็เรียกว่านี่แหละเป็นก้าวแรกจนในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับช่วงประมาณปี1920เฮลิคอปเตอร์ที่ถูกใช้งานได้จริงๆลำแรกของโลกก็ได้ถูกคิดค้นขึ้นมานะครับผมโดยวิศวกรชาวสเปนที่มีชื่อว่าฮวนเดอลาเซียว่านะครับดูรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยผิวเผินเหมือนเครื่องบินที่เอาใบพัดเฮลิคอปเตอร์ไปแปะอยู่ข้างบนนะครับแต่ก็นั่นแหละมันเนี่ยสามารถเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษได้นะครับผมถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่ประสบความสำเร็จเลยแต่ก็เรียกได้ว่าเจ้าอากาศยานชนิดใหม่นี้เนี่ยนะครับมันยังไม่ถูกยอมรับและยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งานจริงๆนะครับพอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเยอรมนีและอเมริกาเนี่ยได้นำแนวคิดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับไปวิจัยแล้วก็พัฒนาออกมาใช้ซึ่งการใช้งานของมันเนี่ยเริ่มนำไปถูกใช้ทางการทหารในการสอดแนมและบินลาดตระเวนนะครับผมในขณะที่เยอรมนีเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์สักเท่าไหร่นะครับอเมริกาเนี่ยกลับคิดว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแหละมันคืออากาศยานแห่งอนาคตและได้พยายามคิดค้นวิจัยต่อยอดและได้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ออกมาเป็นจำนวนมากในครั้งแรกของประวัติศาสตร์เรียกได้ว่าฮอลำนี้เนี่ยนะครับเป็นฮอลำแรกที่ถูกผลิตและถูกใช้ในกองทัพอากาศสหรัฐอย่างเป็นทางการนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์รุ่นซิคอร์สกี้ R4รูปร่างหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเริ่มจะมีความคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปแล้วใช่ไหมทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยนะครับเฮลิคอปเตอร์ในยุคนั้นเนี่ยมันยังเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งได้คนเดียวอยู่นะครับผมซึ่งหน้าที่หลักของมันเนี่ยก็คือการสอดแนมบินตรวจตราบินลาดตระเวนนะครับยังไม่ได้ถูกใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงกำลังพลหรือว่าติดอาวุธสนับสนุนทหารราบในสนามรบซึ่งบริษัทซิคอร์สกี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการใช้เฮลิคอปเตอร์ทางการทหารแต่ในภายหลังเนี่ยนะครับก็ได้มีบริษัทคู่แข่งอย่างบริษัทเบลที่พัฒนาเฮลิคอปเตอร์ของตัวเองมาแข่งในตลาดนี้เช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนจะถึงยุคสงครามเย็นเนี่ยเราจะได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ที่มันรูปร่างหน้าตาแปลกๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงพัฒนาที่จะหาดีไซน์ที่มันออกแบบมาได้โอ้โหลงตัวเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่จะถูกใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะครับผมก็ได้เริ่มมีการพัฒนาส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใส่พื้นที่คาร์โก้เอาไว้ส่งของส่งเสบียงการเพิ่มที่นั่งผู้โดยสารจากแค่คนขับคนเดียวเนี่ยกลายเป็น2ที่นั่งกลายเป็น4ที่นั่งและมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลในยุคแรกหรือแม้กระทั่งการใส่อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ชีพต่างๆและก็เริ่มมีการติดอาวุธนะครับใส่เฮลิคอปเตอร์ไป
ด้วยซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายสักเท่าไหร่นะครับกองทัพสหรัฐเนี่ยก็สั่งผลิตแต่ละรุ่นเนี่ยในจำนวนที่ไม่มากนะครับหลักร้อยหลักพันจนมาถึงช่วงปี1956ช่วงนั้นเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยได้ไปมีบทบาทในสงครามเวียดนามเนี่ยอย่างมากแล้วนะครับผมโดยที่กองทัพสหรัฐเนี่ยก็ได้ใช้ยุทธวิธีใหม่ในการรบนั่นก็คือการลำเลียงพลโดยใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแหละครับซึ่งก็มีฮอลำนึงเนี่ยได้ถูกเลือกเข้าไปประจำการในกองทัพต่างๆของสหรัฐเพื่อที่จะมาใช้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์นี้แหละครับฮอลำนั้นเนี่ยมีชื่อว่า UH-1 ของบริษัทเบลนั่นเองนะครับหรือที่เราจะรู้จักกันในนามฮิวอี้เนี่ยแหละครับเรียกได้ว่าถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนคอสงครามเวียดนามเนี่ยต้องรู้จักเฮลิคอปเตอร์ลำนี้อย่างแน่นอนฮอลำนี้เนี่ยถูกจัดไปอยู่ในคลาสยูทิลิตี้เฮลิคอปเตอร์ที่สามารถถูกนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงพลสามารถนำทหารเข้าสู่สนามรบได้10-12นายพร้อมกันใช้ขนส่งสัมภาระขนส่งเสบียงใช้ลาดตระเวนทางอากาศและสามารถติดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นจรวดหรือปืนกลขนาดต่างๆใช้เป็นกันชิปในยุคแรกๆซึ่งฮอลำนี้เนี่ยถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของวงการเฮลิคอปเตอร์เลยเพราะว่ามันเนี่ยถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์หลากหลายวัตถุประสงค์สร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพรอบโลกว่าเอ้ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเป็นอากาศยานที่เวิร์กนะใช้ได้จริงๆหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเจ้าฮอลำนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาของฮอยุคใหม่ๆของบริษัทต่างๆออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Boeing เองนะครับก็มีฮอออกมาเหมือนกันที่ดังๆและอาจจะเคยเห็นกันเนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่น MH-6 Little Bird หรือแม้กระทั่งฮอที่ถูกนำมาใช้ลำเลียงพลโดยเฉพาะอย่างชีนุกนะครับผมก็เป็นผลงานของบริษัท Boeing เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งบริษัท Sikorsky เนี่ยก็ยังพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ให้กับสหรัฐอเมริกาอยู่ซึ่งรุ่นที่โด่งดังที่สุดของค่ายนี้เลยเนี่ยก็น่าจะเป็น UH-60 หรือว่า Black Hawk นั่นเองนะครับผมเป็นผลงานชิ้นโบแดงของ Sikorsky เลยนอกจากนี้เนี่ยนะครับการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐเนี่ยมันยังถูกแยกไปอีกสายนึงด้วยนะครับนั่นก็คือสายกันชิปหรือว่าฮอโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งฮอโจมตีเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของมันเลยนะครับคือการสนับสนุนกำลังทหารราบซึ่งแน่นอนแหละว่ามันถูกใช้เนี่ยมันตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามแล้วเช่นเดียวกันและก็ได้ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆรุ่นแรกที่เรามักจะเห็นกันมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผม AH-1G นะครับหรือว่าคอบรานั่นเองหรืออีกรุ่นนึงเนี่ยอาจจะยิ่งคุ้นเคยกันเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือ AH-64 หรืออาปาเช่ของบริษัท Boeing นะครับผมเจ้ารุ่นนี้เนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นจากในหนังไม่ก็จากในเกมกันบ้างแหละซึ่งเรียกได้ว่าตั้งแต่สงครามเวียดนามเนี่ยนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ได้มีบทบาทในสงครามต่างๆอีกมากมายจนถึงยุคปัจจุบันเลยแล้วเรียกได้ว่าบางรุ่นที่ถูกสร้างตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเนี่ยก็ยังถูกใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Huey, Little Bird หรือว่า Chinook ก็ตามเนี่ยแต่ก็เรียกได้ว่ามันก็มีรุ่นต่างๆออกมามากมายนะครับที่ถูกพัฒนาตามกาลเวลาเป็นของเก่าที่ถูกเอามาอัปเกรดให้เจ๋งนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะเจาะจงไปที่ประวัติศาสตร์เฮลิคอปเตอร์ของฝั่งอเมริกานะครับผมถ้าเกิดใครอยากให้ผมไปหาข้อมูลเฮลิคอปเตอร์จากฝั่งค่ายโซเวียตลำไหนมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำคลิปเจาะไปเป็นลำๆเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงประวัติศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์แบบคร่าวๆแล้วกันซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเกาะไปตามไทม์ไลน์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะเห็นภาพง่ายกว่าแล้วก็เข้าใจง่ายกว่านั่นเองนะครับผมยังไงก็ขอโทษด้วยที่อาจจะทำให้แฟนๆค่ายโซเวียตบางคนผิดหวังนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์เฮลิคอปเตอร์ที่เราเอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ